เราสองคนจะมาลาออกอะค่ะอยู่ไปกับบริษัทที่ไม่มีอนาคตแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะรู้นะคะว่าบอสเคยช่วยไว้อะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะอะไรนะคะขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมคะพอดีช่วงนี้ไม่สะดวกอะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแกรู้ไหมเนี่ยว่าตอนเนี้ยบริษัทของพวกเราอะกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินนะบอสไม่มีเงินจะจ่ายแล้วนะใช่เราสองคนได้ยินมากับหูเลยจริงเหรอวะจริงสินี่ฉันว่าฉันจะรีบไปลาออกแล้วเนี่ยใช่ฉันก็เหมือนกันถ้าบริษัทไม่มีเงินขนาดเนี้ยฉันอยู่ไม่ไหวหรอกเฮ้ยใจเย็นก่อนไหมมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะเว้ยไม่รู้แหละยังไงฉันก็ต้องไปลาออกเดี๋ยวนี้แหละไปเอาเอกสารลาออกกันแล้วเฮ้ยรอด้วยแกเร็วเร็วเลยโป๋เฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยคุณโป๋คุณลูกไม้มีอะไรเหรอคะเชิญนั่งก่อนค่ะบอสคะคือเราสองคนจะมาลาออกอะค่ะลาออกใช่ค่ะอยู่ไปกับบริษัทที่ไม่มีอนาคตแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะรู้นะคะว่าบอสเคยช่วยไว้อะใช่ค่ะแต่ถึงยังไงเราสองคนก็ต้องลาออกค่ะบอสสรุปมีเรื่องอะไรกันจ๊ะคือหนูมีเรื่องอยากให้บอสช่วยหน่อยอะค่ะคือตอนนี้แม่หนูไม่สบายหนักมากเลยอยากจะขอเบิกเงินบอสล่วงหน้า 100,000 เพื่อไปรักษาแม่หนูค่ะใช่ค่ะบอสตอนนี้แม่ของลูกไม้เขาป่วยหนักมากเลยค่ะนั่นก็ได้จ้ะนี่จ้ะเงิน 100,000 ขอให้แม่หายป่วยไวๆนะขอบคุณมากเลยค่ะบอสหนูจะไม่ลืมบุญคุณบอสเลยค่ะขอบคุณแทนลูกไม้ด้วยนะคะบอสขอให้แม่หายป่วยไวๆนะขอบคุณมากเลยค่ะก็ได้ค่ะฉันยอมให้คุณสองคนลาออกขอบคุณค่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างอะเรียบร้อยแล้วผู้ฉันสองคนลาออกเรียบร้อยแล้วจ้ะใช่แกก็สมควรจะรีบไปลาออกได้แล้วนะอยู่ไปก็ไม่มีเงินจะใช้จะเอาเงินที่ไหนกินไหนใช้ฮะจะดีเหรอวะดีสิไม่ลาออกแล้วจะเอายังไงบอสไม่มีเงินจะจ่ายแล้วนะไม่มีอนาคตแล้วแกรีบไปเลยบอกนะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีนะโป๋เราคิดถูกอะไรที่เราลาออกอ่ะใช่เดี๋ยวไม่มีเงินเดือนให้เราเข้ามาได้อ่ะคุณดีมมีอะไรเหรอนั่งก่อนสิครับบอสครับคือจะมาลาออกแบบสองคนนั้นใช่ไหมอ๋อเปล่านะครับคือว่าผมจะบอกว่าผมจะไม่ลาออกนะครับผมจะอยู่ช่วยบอสที่บริษัทนี้ไปก่อนส่วนเงินเดือนเนี่ยบอสจะให้มากหรือให้น้อยก็แล้วแต่บอสนะครับจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นก็ได้ครับ
ขอบใจเธอมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวนะครับถูกของเราแล้วที่บอกให้ดีนไปลาออกอ่ะไม่งั้นนะก็ไม่มีกินหรอกจะบอกให้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่มาเป็นไงบ้างลาออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแกคิดดีแล้วแหละที่ลาออกจากบริษัทนี้อ่ะใช่ไม่งั้นจะเอาอะไรกินฉันขอประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอแต่งตั้งคุณดีมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดฮะหมายความว่ายังไงคะบอสบริษัทจะล้มละลายอยู่แล้วจะมาแต่งตั้งอะไรกันคะใครบอกเธอว่าบริษัทกำลังจะล้มละลายก็เพื่อพวกเราสองคนได้ยินบอสคุยบอกว่าขอเลื่อนจ่ายหนี้ไปก่อนไม่ใช่หรอคะฉันว่าล่ะวันนี้ที่เธอสองคนได้ยินฉันพูดถึงเรื่องการขอเลื่อนจ่ายเงินใช่ไหมจริงๆแล้วน่ะฉันขอเลื่อนการจ่ายเงินมัดจำกับทางโรงแรมเพราะว่าฉันเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าแต่ช่วงนี้มันมีโรคระบาดก็แค่นั้นเองเธอคิดกันไปถึงไหนอ้าวหรอคะบอสถ้างั้นพวกหนูไม่ต้องพูดฉันเนี่ยนะไม่มีนโยบายที่จะรับคนที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่แล้วพวกเธอสองคนก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันได้ละเชิญค่ะเชิญคือบอสครับคือคุณดีนคุณตั้งใจทำงานก็พอแล้วครับอะไรวะเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ้ารักชาแนล